20กว่าปีแล้วพี่น้องครั้งแรกปีใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะพี่เสกง่วงง่วงง่วงเพราะมันไม่ได้นอนเมื่อคืนนี้นอนเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงรู้สึกดีใจนะครับที่ทุกคนยังให้กำลังใจกับพี่เขาก็ยังสนใจข่าวข่าวของเราอยู่นะครับก็ผมกับการก็อยู่ด้วยกันมาตั้ง20กว่าปีแล้วนะครับรู้สึกว่าวันนี้มาดูคนแก่แต่งงานเราไม่คิดว่าทุกคนจะสนใจขนาดนี้นะครับเพราะที่นี่อยู่20กว่าปีแล้วก็มีลูกทั้ง3คนแล้วก็ไม่ตื่นเต้นแล้วไม่รู้ว่ามันผ่านมาหมดแล้วชีวิตมันไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นมากก็ดีใจนะครับที่ขอบแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาพิการล่ะคะโมเมนต์เจ้าสาววันนี้เป็นยังไงครับพี่ก็โอเคนะครับเมื่อวานจะตื่นเต้นกว่าวันนี้จะแบบมันร้อนก็โอเคคือเมื่อตอนแรกเราจะไม่คิดอะไรแต่พอเมื่อวานมันก็เริ่มคิดจะเป็นแบบนี้อะไรก็คือนอนหลับไหมไม่ค่อยหลับที่นอนไม่หลับเพราะว่าต้องตื่นเช้าเพราะว่าเราจะนอนกันเกือบเช้าตื่นนอนตีหนึ่งตีหนึ่งตีสองอย่างพิธีช่วงเช้าวันนี้มีอะไรบ้างคะพี่ก็มีผู้ใหญ่สองฝ่ายมากันมีคุณแม่ของการเขานะครับแล้วก็พี่ติ๊กชิโร่เป็นผู้ใหญ่ฝั่งผมแล้วก็ทำกันง่ายๆนะครับง่ายๆสิ่งที่สำคัญก็คืองานเนี่ยน้องเสือไทเกอร์เนี่ยเขาเป็นคนอยากจะทำให้พ่อให้แม่นะครับเขาก็งงเพราะว่าเขางงว่าเราไม่ได้แต่งงานกันใช่ไหมอะไรเขาคิดว่าเราเคยแต่งงานเขาไม่รู้เลยเขาไม่รู้พอเขารู้ว่าอยากแต่งงานได้พ่อกับแม่ให้แม่ได้ใส่ชุดเจ้าสาวซึ่งการนี้ก็เคยบอกขึ้นมาแล้วก็อยากใส่ชุดเจ้าสาวบอกตลอดเวลาดูทีวีมีใครแต่งอยากใส่ชุดอยากใส่ชุดนะจำได้ปะชุดนี้ก็ออกแบบตามในความต้องการเราเลยจ้าอันนี้ตอนเช้าเดี๋ยวตอนคืนมีอีกชุดนึงเห็นว่าเป็นเซเนอร์ไทยใช่ไหมคะพี่ค่ะใช่ใช่พี่การตัดใหม่เลยใช่ไหมตัดใหม่ค่ะใช้บริการใครครับพี่คุณสันร้านไหนนะวานัทกูตูวานัทเฟิร์สใช่วานัทเฟิร์สเนี่ยตอนเช้านอกจากมีพิธีขอมาผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่แล้วอะไรอย่างนี้มีมอบแหวนมอบทองอะไรกันด้วยมีอะไรบ้างคะพี่ก็แหวนเกลี้ยงแลกกันนะคะก็แหวนเพชรก็วงไม่ใหญ่กี่กะรัตคะประมาณ3แล้วก็เสกออฟไซด์ได้พระได้ข่าวว่าราคาดีด้วยไปขายเป็นกำนำใช่ไหมเป็นสร้อยที่พี่เสกชอบอยู่แล้วอยากได้หรือว่ายังไงคะพี่ไม่หรอกผมไม่อยากได้อะไรหรอกเอาเซอร์ไพรส์เขาว่าเอามาให้ผมนะครับสร้อยปกติไม่ใส่สร้อยทองปกติเขาไม่ใส่อะไรเลยไม่ได้แปะเลยทองที่บาทครับพี่การครับไม่บอกถึง10บาทเลยก็สิบบาทก็ประมาณ300,000ใช่ไหมเอาไปจำเหรอเราราคาขึ้นนะพี่โตแล้วมีอะไรอีกคะเห็นว่ามีเพชรมีชุดเครื่องเพชรมีทองเป็นชุดนี้ก็จะมีต้นหูแล้วก็สร้อยเป็นกำไรมากแล้วก็เพชรก็จะมีสร้อยมีต้นหูแล้วก็มีข้อมือมีเงินสดอะไรอย่างนี้ไหมคะพี่เงินสดอยู่ด้วยกันรอบนี้ก็คือไม่ได้มีสินสอดอะไรไม่ต้องครับเพราะว่าคือที่แต่งเนี่ยเพราะว่าอยากให้เขาดีใจได้สุดเจ้าสาวไม่จริงๆไม่อยากเอาทรัพย์สินอะไรมาโชว์เพราะว่าก็ไม่ค่อยร่ำรวยอะไรมากมายก็จะมีแต่เครื่องเพชรแล้วก็ทองที่ทำมาใหม่พอดีนะไม่เป็นพิธีการที่แบบว่าสมบูรณ์ก็เราก็ไม่ทราบว่าตอนแรกทำไมไม่มีพิธีแต่งงานเลยเราเกิดย้อนไป20กว่าปีเพราะอะไรตอนนั้นเนี่ยเราออกอัลบั้มชุดแรกนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยคือประเทศไทยต้องปิดบังเรื่องลูกเรื่องเมียก็เลยอยู่ไปเรื่อยกินข้าวกันทั้งสองฝ่ายมากินข้าวเมื่อ20กว่าปีที่แล้วสาเหตุก็คือไม่อยากบอกให้ใครรู้ว่าเรามีเมียแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ดังชุดแรกนะชุดแรกเลยนะจน3-4ชุดมั่งถึงเปิดเผยว่าเรามีลูกแล้วอย่างความรู้สึกตอนนั้นที่มันต้องติดบังอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นอันหนึ่งที่ก็อึดอัดนะเพราะว่าเราเองก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนไปก็ต้องหลบซุกซ่อนแล้วตอนนี้ไ
มีให้คำมั่นสัญญาอะไรบ้างอะไรนะให้คำมั่นสัญญาคำมั่นสัญญาอะไรระหว่างกันสองคนไหมคะคงเหมือนเดิมอะค่ะอยู่ไปจนตายไม่เลิกกันแล้วเนาะจดทะเบียนอาการมาผ่าตัดอาการนะครับคงไม่มีคงไม่อยากที่สามเพราะว่าแค่สองครั้งก็หมดตัวแล้วอันนี้ถือเป็นคำมั่นสัญญาใช่ไหมครับเขามาเซ็นสัญญาตอนนี้ชีวิตมอดเขาดูแลที่เขาก็มาแต่งบ้านใหม่ครับตอนช่วงที่ผมถูกเอาบ้านมาเป็นบริษัทก็บ้านเล่นเทปอาการโยกมาทำใหม่ช่างมาทำไม่สวยยังไม่เสร็จดีเลยเนี่ยต้องเมื่อคืนก็ยังมาดูบ้านอยู่เลยบ้านคุณค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างกันต่อไปมันทางเยอะนะกลับมาครั้งนี้นี่หวานกว่าเดิมไหมคะก็ดีนะคะคือแบบว่ามันโตแล้วไงก็ไม่มีเรื่องหึงอะไรก็ว่าเหมือนกับเป็นเพื่อนไปด้วยเนาะแล้วก็เป็นไม่หวานแล้วเดิมอีกเห็นพี่เสกเองก็พี่การแชร์แชทพี่เสกก็บอกรักอยู่บ่อยๆนะคะพี่ก็รักกันเลยปกติโรแมนติกแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมพี่เสกไม่ได้ลงติดอะไรเพราะว่าอยู่ด้วยกันแบบทุกวันทุกวันแต่ก็บอกรักกันบ่อยๆนะครับวิธีการแสดงความรักของพี่เสกเป็นยังไงบ้างครับก็อันไหนหล่นพี่เสกความรักของพี่เสกเป็นยังไงถามพี่เหรอใช่ใช่พี่เสกก็ไม่มีอะไรมากนะก็บอกเขาฉันรักเธอนะต้องช่วยประคับประคองกันหลังจากนี้ตั้งใจจะทำอะไรให้พี่การเป็นพิเศษไหมคะพูดถึงก็เหมือนจะเป็นการเริ่มต้นอะไรดีๆก็ทำช่วยกันนะตอนนี้ก็ช่วงที่กลับมาทัวร์คอนเสิร์ตนะครับก็เดี๋ยวจังหวัดไหนที่น่าท่องเที่ยวพาไปเที่ยวแต่ผมไม่ได้ไปฮันนีมูนไปต่างประเทศไม่ได้หรอกตอนนี้แล้วน้องกาวคะคาดหวังไหมว่าชีวิตหลังจากวันนี้จะเป็นยังไงต่อไปเราสองคนอะไรเงี้ยค่ะไปทะเลาะกันแล้วนะทะเลาะกันแล้วก็จะอยู่ด้วยกันไปจนตายไปด้วยกันดีกว่าเหมือนแต่ก่อนก็เราก็คาดใจก็คาดหวังเนี่ยแต่เธอไม่รู้ก็เหมือนกับเป็นสมหวังนะเพราะว่าการคิดอย่างเงี้ยมาตลอดอายุมันเยอะขึ้นมันก็ไม่คงไม่ทะเลาะกันเรื่องเด็กๆแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต่างคนก็มีหน้าที่ต้องทำลูกๆก็มาด้วยมาดูอะไรนี้ของพ่อคุณแม่ต้องเสือนะเขาดีใจนะต้องสามคนแต่เขาแบบแสดงออกแบบให้เราเห็นเฉยๆนะแต่เขาไม่ได้พูดอะไรมากอันนี้เรียกว่าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันใช่ไหมคะใส่ก็มันก็ลงยิ้มเดสบุ๊กเลยนะยังไงคะพี่นี่มันก็น่าแปลกอ่ะแต่งงานมาจดทะเบียน3ทีแล้วเนี่ยครั้งแรกก็เลิกไปหย่าไปครั้งที่2ก็หย่าไปครั้งที่3ก็ไม่หย่าแล้วเพราะไม่มีเงินค่าอะไรเลยหย่าคุณที่จ้างเยอะหมดแล้วที่จ้างก็บอกว่าแปลกรู้สึกแปลกส่วนตัวเองก็รู้สึกแบบนั้นหรอคะใช่ค่ะเลิกกันไป5ปีไงแล้วอยู่ดีกลับมาจดทะเบียนสมรสได้ไงยังไม่พอได้แต่งงานอีกถือว่าโชคดีนะเพราะว่าถือว่าเขาก็ทำให้เราใส่จะสงสารเช่าเห็นด้วยนอนดูทีวีไม่อยากใส่แล้วรู้สึกไงบ้างครับที่แบบว่าเราแบบผ่านอะไรกันมาเยอะมากเลยคือแบบในที่สุดมันก็มีวันที่แบบทุกอย่างลงตัวเช่นก็ที่ผ่านมามันโหดมากเนาะแล้วเหตุการณ์ที่ไม่อยากจำดีกว่านี่เริ่มต้นใหม่วันนี้น้องๆก็ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่เต็มที่เลยเตรียมงานมากันครบงานเย็นมีอะไรให้เซอร์ไพรส์บ้างไหมคะต้องถามไทเกอร์เขาเป็นคนถามงานไม่รู้เรื่องเลยคิวอะไรเนาะเองเราเป็นนักร้องต้องเสร็จต้องคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับพี่งานคืนนี้คืนนี้เหรอผมคงไม่เล่นหรอกนี่คนนี้พี่ตาดีแล้วแต่ฟิลอย่างเดี๋ยวมีน้องๆเขามาช่วยเล่นแล้วก็ใครมาก็เชิญร่วมเวทีก็คงจะเป็นงานเลี้ยงแบบสบายๆผมไม่ได้เชิญคนเยอะเชิญประมาณสักจริงๆแล้วมันเป็นไพรเวทมั้ง100กว่าประมาณ100คนคนที่แบบอยู่ใกล้เพราะว่าเราไม่ได้เชิญเพราะว่าเราตอนรับไม่หมดอ่ะนะคือแต่งเพื่อให้รู้ว่าเรากลับมาอยู่ด้วยกันแต่งงานคือซึ่งเป็นเคล็ดด้วยนะว่าที่ผ่านมามันไม่ได้แต่งเ
มันก็เลยก็อยากเลิกอยากเลิกก็เหมือนกับตอนนี้ทำให้มันดีเขาเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ทำพิธีในกองแล้วจะมีอย่างแล้วตอนนี้พี่การยังมีอะไรอยากจะขอเสกหรือไหมคะไม่ค่ะขอให้เขาหายเป็นสุขภาพแข็งแรงทุกอย่างโลกไปคนแรกก็ต้องหายอยู่เนาะได้แล้วเนาะวันนี้อาจจะซึมๆนิดหน่อยเพราะว่าง่วงแล้วก็เป็นตัวเองก็ไม่ค่อยสบายด้วยสุขภาพที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องรักษาอยู่ไปสมัยก่อนมันสภาพตรงสนามนี่ไงพีคเต็มที่เลยนะนั่นเป็นไบโพล่าฝั่งกับพี่อย่างฝั่งพี่ฝั่งแมนนี่ตอนนี้ดิเพรสอยู่ดีละอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแมนเนี่ยตอนนี้อยากบอกอะไรกับแฟนที่เขาแบบติดตามพวกเราคนร่วมใจวันยินดีเยอะครับขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ร่วมแสดงความยินดีแล้วก็อวยพรเรานะคะสำหรับเมียกับกาก็แล้วเถอะตาเธอบ้างผมเองไม่ค่อยไม่ติดตามอะไรมากเท่าไหร่ก็ไม่ได้อ่านอะไรอยู่ที่ไม่ได้เฟซบุ๊กเท่าไหร่หรอกอยากจะนอนกลับมาจับไม่ประมาณสักเดือนหนึ่งได้ก็รู้สึกว่าตัวเองต้องพักผ่อนพักผ่อนต้องขอบคุณทั้งแฟนคลับที่อยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่รักกันดีนะครับมีอะไรก็ผมมีข่าวมีเรื่องอะไรคนจะมาตลอดแสดงว่ายังรักกันอยู่ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็ขอบคุณ